ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจะบังเกิดมีแด่ท่านหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราเหลือน้อยอีกหน่อยก็สว่างแต่วันนี้เราก็ได้กำไรพอสมควรได้ตื่นขึ้นมาฝึกฝนฝึกหัดพัฒนาตนเองอย่างน่าอนุโมทนายิ่งขอเชิญทั้งหลายที่นั่งพนมมือวางมือซะสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายทั้งกายและใจอย่าให้มันเครียดจนจะสว่างความหนาวเพิ่มขึ้นในเวลาเช่นนี้เป็นเวลาของเหล่าสมณพราหมณ์ผู้เพียรเพ่งฝึกหัดพัฒนามีตนอันทรงไปแล้วเวลากลางคืนเวลาเช่นนี้เป็นเวลาของคนสี่จำพวกที่ได้ประโยชน์จากมัน คนหนุ่มคนสาว ที่ชื่นชมยินดีในความรักของกันและกันเขาจะหลับน้อยตื่นมากอีกพวกหนึ่งพวกโจรพวกขโมยเขาจะคอยจังหวะรอโอกาสเพื่อจะลักล่วงตัดช่องย่องเบาขโมยทรัพย์สมบัติของคนอื่นกลางคืนเขาก็นอนน้อยๆคอยสังเกตว่าเจ้าของทรัพย์เขาหลับหรือยังโอกาสนี้เหมาะไหมสำหรับเราเขาไม่ได้นอนมากถ้าเขาจะมากเขาคงจะไปนอนบ้างกลางวันพระราชาผู้เจริญทัศพิษธรรมราชที่เราได้ยินว่าทัศพิษราชธรรมธรรมของพระราชาไม่ได้ค่อยได้หลับได้นอนหรอกกลางค่ำกลางคืนตื่นดึกลุกเช้านอนก็นอนน้อยๆตื่นมาคิดคุ้นพิจารณาหาว่าทัพชรายหนอพระโสนิกรของเราไพร่ฟ้าอนาประชาราษฎร์จะอยู่เย็นเป็นสุดหน้าที่ตรงไหนมีน้ำน้ำท่วมมีไฟไหม้พระองค์จะคุ้นคิดหาวิธีจะแก้ปัญหานั้นความทุกข์ของถวยราชความทุกข์ของแผ่นดินคือความทุกข์ของพระราชาผู้ทรงธรรมส่วนประเภทสุดท้ายบุคคลผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตคนจำพวกนี้หลับน้อยตื่นนานจำพวกเราต้องตื่นมาตั้งแต่ตีสองเวลาที่ชาวโลกเขาหลับไหลเขามันกระทบรบกวนกันขณะที่เขาหลับเราตื่นเพื่อจะเอาประโยชน์ในการฝึกตนมันเป็นเวลาที่เหมาะสมมากเป็นเวลาที่สงบเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติทางจิตทางกายถึงที่พระเจ้าท่านจัดอยู่ในระบบเสขปฏิปทาว่าชาคริยานุโยคังหรือว่าชาคริยานุโยกชาคริยานุยุตโตตามประกอบความตื่นแล้วทำความเพียรชาวโลกเขาทำงานหนักในการแสวงหาดิ้นรนต่อสู้ยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนที่ป่าแผลหลังหนุนเขาจะต้องนอนพักผ่อนตามลักษณะของเขาเพราะว่า8ชั่วโมงที่จะพอดีก็ถูกเพราะร่างกายมันหนักทำงานมากแต่อย่างพวกเรา
มันมากเกิน8ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่ก็เหลือเฟือพวกเราไม่ได้ใช้พลังงานทางกายการบริโภคก็เช่นเดียวกันที่ท่านบอกว่าโอเชเนมัตตัญจุตารู้จักประมาณในการบริโภคบริโภคปัจจัย4ทุกชนิดให้รู้จักประมาณถ้ามากไปมันก็จะเมามะทะพัตโตเมาในอาหารกินแล้วง่วงหาวง่านั่งสมาธิเดียวก็หลับสังเกตดูได้ถ้าเราบริโภคมากวันนั้นนั่งสมาธิจะไม่ก้าวหน้าจะหลับง่ายจะอ่อนเพลียมันเมามันเมาอย่าเข้าใจว่าเมาแต่เหล้านะอาหารที่กินมากๆเนี่ยถ้าเรียกว่ามะทะพัตโตพหูหิปริปันโทอันตรายมากทีเดียวในความเมาอาหารนี้แต่พวกเราไม่ค่อยสำเนียกไม่ค่อยเข้าใจจะเข้าใจก็ต่อเมื่อได้สัมผัสจริงๆบริโภคมากไม่เหมาะสมกับพวกเราผู้ใช้พลังงานแรงงานน้อยชาวบ้านต้องบริโภคต้องกินต้องรับประทานอาหารถึงวันละ3ครั้งวันละ3เวลามันเหมาะสำหรับการดำรงชีวิตของคารวาสแต่พวกเราเวลาเดียวก็พอดีพองามถ้าถึง2ก็มากเกินไปแล้วทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นบริโภคพันหนึ่งในวันหนึ่งพอดำรงชีวิตที่ไม่ได้ใช้พลังงานมากในการแสวงหาในการผลิตมันพอดีกับยาปนายะที่เราสวดเพียงเพื่อความเป็นไปได้แห่งร่างกายนี้แต่ถ้าทำงานหนักๆ หน่อยเคลื่อนไหวมากมันก็ควรจะ2ครั้งพอดีวันละ2ครั้งแต่ถ้าทำโอเวอร์ไทม์เขาใช้ว่าโอเวอร์ไทม์นะกลางคืนก็ยังมีงานทำอีกจะต้องใช้พลังงานอีกผู้คนทั้งหลายเขาคันธาเขาดำรงชีวิตกลางคืนเขาทำงานอีกทำงานโอเวอร์ไทม์งานสืบพันธุ์ไม่ใช่งานเบาแต่ต้องกินอีกคือครั้งหนึ่งเอาพลังงานพอจะสิบแปดพอก็คือโอเพอร์ได้เนาะโอ้โหดีให้มองเห็นให้มองเห็นภาพครบหมดทั้งเช่นไม่พอพลังงานที่จะสืบต่อหล่อเลี้ยงสืบพันธุ์ต่อไปไม่พอมันจะผ่ายพร้อมจะไม่มีคุณภาพสำหรับพวกเราสิ่งเหล่านั้นไม่มีวันเดียวครั้งเดียวหรือเฟือผมฉันวันละ12คำทุกวันผมจะต้องกำหนดจะเป็นปกติและก็ไม่เห็นรู้สึกว่าจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรอะไรเพราะไม่ได้ใช้พลังงานแต่เดิมงานอย่างนี้พวกเราทำเพื่อไม่ได้สืบพันเพื่อจะให้มันสูญพันFor everything, it is things and everything. เพื่อเกิดความสูญพันธุ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังมีอยู่นะครับ ด้วยว่ามีเสียดายอยู่บ่อยมันก็มีแนวดีบ่ได้เด้อแนวโหดโลกเดี๋ยวไปเสียดายไปเลยเราตื่นมาดึกๆเช้าๆจะสดชื่นแจ่มใสมาฝึกหัดพัฒนาและอย่าเข้าใจเลยเถิดไปว่านั่งมาก
ทรมานมากจะทำให้เป็นโรคอัมพาตไหมอาจารย์สมภพจะไปคิดนะคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องกันอันนี้มันเกิดมาจากหลายสาเหตุหรอกไม่ใช่ไปนั่งมากนั่งน้อยด้วยซ้ำไปถ้าคนได้นั่งมากๆสบายๆอยู่คนเดียวผมไม่เป็นอย่างนี้หรอกใช้งานมากวิสมะปริหาราอาพาธาสมุทฐานาอาพาธบางอย่างเกิดมาจากการใช้งานเกินไปบริหารไม่สม่ำเสมอผมมีความรู้สึกว่าบางครั้งเรานี่เกิดมาเพื่อจะทำงานอย่างหนักตอนไปแสดงธรรมที่สหรัฐอเมริกาเดินทางจากวอชิงตันไปนิวยอร์กกลางคืนพอพรุ่งนี้เช้า4 โมงจะต้องแสดงธรรมที่นิวยอร์กฝรั่งเขาซื่อตรงต่อเวลาเราจะต้องซื่อตรงเหมือนกันต้องเดินทางแต่กลางวันก็ไม่มีเวลาพอจะทำอยู่ที่อื่นจบแสดงธรรมมาแล้ว7-8กันในขณะที่เดินทางไปเกิดพายุใหญ่พายุไซโคลนพายุทอร์นาโดเข้าทางฟลอริดาไมอามี่ฟาดหางเข้ามาโอ้รุนแรงมากรถยนต์เป็นพันเป็นหมื่นคันต้องจอดทาง4เลนยกรถจอดเต็มเป็น 4-5 กิโลวิ่งไม่ได้เขากลัวเดี๋ยวมันจะหอบรถให้เป็นเครื่องบินไปแต่รถเขาไม่หยุดถ้าคืนเดียวกับเขาก็จะไม่ทันเวลาพรุ่งนี้ก็ต้องขอร้องให้คนขับพยายามประคองรถขับช้าๆด้วยความระมัดระวังไปช้าแล้วเขาหยุดหมดทุกคันพอดีเขาเปิดทางให้เราคนขับก็ใจบุญใจปั้มพนมมือไปด้วยขับไปด้วยแกคงจะกลัวแต่แกพูดว่าถ้าบริมาณกับอาจารย์ไม่กล้าขับมาเลยก็ยิ่งสบายใจคนอื่นเขาจอดหมดเขาเปิดทางเราไปเรื่อยๆฝนก็ตกลมก็ลมจนไปถึงจนได้ก็ว่าน่าอัศจรรย์ไม่ต้องอัศจรรย์ดอกเหี้ยไปอย่างนี้มาคิดดูว่าพระอื่นที่ท่านมาอยู่สหรัฐอเมริกาก่อนเราเป็น20-30ปีในขณะนี้ท่านคงจะนอนหลับสบายแต่เราเพิ่งจะมาสองสามวันไม่ได้พักต้องไปทั้งกลางวันกลางคืนถ้าเราตายลงในขณะนี้คงจะสมศักดิ์ศรีลูกศิษย์พระเจ้าที่ทำงานตายคาสนามรบไปนู่นถ้าทำด้วยความพอจะไม่มีความสุขด้วยนะไม่ได้ทำด้วยความจำใจนะงานผมมันมากถึงขนาดนั้นแหละจบจากนิวยอร์กต้องเดินทางข้ามน้ำตกไนแองการ์าไปที่ออนโตริโอแคนาดาเดินทางต่อไปที่มอนทรีโอแล้วก็เควเบกไปแสดงธรรมอยู่ที่นู่นสามมลรัฐขากลับจะต้องรีบมาเปิดรีทรีทเมดิเทชันเปิดอารมณ์สมาธิภาวนาบวชชีพามให้ฝรั่งอยู่ที่วอชิงตันดีซีที่ซิลเวอร์สปริงมิลลิแลนด์ขึ้นบินอย่างดีมาถึงโตโลนโตเขาปล่อยทิ้งเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเส้นทางใหม่ไปไม่ได้เสี่ยงต่ออันตรายกลัวเครื่องบินจะอับปางพบพายุยังรุนแรงอยู่ไม่สามารถจะรับผิดชอบต่อชีวิตคนโดยสารได้เราจะไปวอชิงตันเครื่องบินไม่พาเราไปเขาจะไปนู่นไปที่แวนคูเวอร์เราก็ต้องลงกระเสือกระสนกระวนกระวายเพื่อจะให้ทันเวลาที่นัดหมายไว้ที่ซิลเวอร์สปริงที่เมริแลนด์ไปหาเครื่องบิน
เดินให้ว่อนอยู่ในสนามบินโตโรนโตเป็นสัตว์ประหลาดไปเลยตัวเหลืองๆเขามองเป็นตาเดียวกันใครก็จะถามจะพูดเราก็ยิ่งใจร้อนเป็นทุกข์ด้วยในที่สุดได้คือบินหลอดสองแถวโอ้ยหลอดสองแถวเลยคือบินมีระหว่างประเทศเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เครื่องบินโดยสารไม่มีเทอร์มินัลจอดดอกถ้าจะไปเขาก็รับไม่ได้เพราะเขารับรับผิดชอบไม่ได้ถ้าเป็นอะไรไปเขาก็รับผิดชอบไม่ได้กล้าไหมเขาบอกว่าถ้าจะตายถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วบอกว่ายิ่งกว่ากล้าเพราะใจมันมุ่งมั่นที่จะไปทำงานให้ทันเวลาเขาเอากระดาษมาให้จดให้เซ็นใบตายไม่ให้มีเรื่องเราก็เซ็นก่อนแล้วก็บอกมหานิธิที่ไปด้วยให้เซ็นอะไรอาจารย์เราก็บอกให้ฟังหน้าเลยเอื้อเปิดฟังไกลตรงจะตายก็ต้องเซ็นถ้ามิฉะนั้นอยู่ตรงนี้คนเดียวคงจะไปก่อนเพราะงานของผมมันถูกแกก็จอมไปด้วยถ้ามีมือมันบินจะเอาหางไปทางหัวลมพัดมองดูท่านอาจารย์มหานิธิหน้าเหลืองเข้าเลี้ยงเข้าบันนี้แล้วจะได้ตายแสบๆตายกันอากาศพอลงเครื่องบินได้ไปยกมือท่วมหัวเขาไม่จอดในเทอร์มินอลเลยจอดกลางสนามเพราะไม่ใช่เครื่องบินโดยสารฝนก็ตกหนักลมก็แรงเขาเอาร่มมาให้คนละคันลงจากขึ้นบินปั๊บร่มหุบขึ้นข้างบนเปียกมาทั้งตัวเดินลงไปรีบจ้างแท็กซี่บึงไปจนทันเวลาเลยอยู่4นาทีไปถึงก็โอเพนนิ่งเลยเปิดเลยได้บันทึกว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานและทุกข์ยากลำบากที่สุดในชีวิตจากวันนั้นมาอีกเดือนนึงก็มาเป็นอย่างนี้อยู่ที่ประเทศไทยไม่ใช่เกิดบรรยากาศนั่งมากหรอกการนั่งสมาธิถ้าเราปรับให้มันเกิดความสมดุลเกิดความพอดีที่เรียกว่าวิริยะสมาตามันเหมาะเจาะเหมาะสมกลมกลืนกันทุกอย่างมันจะดีงามทั้งกายทั้งจิตไม่นำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บหรอกอย่ากลัวพระอริยบุคคลพระอนาคามีพระอรหันต์ท่านนั่งอยู่ในนิโรธสมาบัติเป็นเวลา7วันนั่งได้อย่างไร7วันไม่ใช่นั่งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างเรานิโรธสมาบัติของท่านไม่เคลื่อนไหวไม่มีการไปกันมาไม่มีการดื่มการลิ้นการกินการถ่ายอุจจาระปัสสาวะยิ่งกว่านั้นไม่หายใจไม่ใช่คนตายนะมันผิดกับคนตายนิดเดียวถ้ามึงไปคำบางขี้ในอุ่นๆนะขี้ในกลางร่างกายยังอุ่นยังมีไออุ่นอยู่แต่ถ้าท่านอยู่เกินกว่าเจ็บปันมันจะตายจริงๆไอ้อุณหภูมินั้นมันจะซึมออกไปซึมออกไปข้างนอกในที่สุดก็จะหมดจริงๆแต่ไม่ปรากฏว่าในสมัยพุทธกาลหรือสมัยไหนก็ดีไม่เคยปรากฏในตำราเล่มไหนว่าพระอรหันต์เหล่านั้นพระอนาคามีเหล่านั้นเป็นอัมพาตอัมพาตนั้นเป็นภาษาบาลีนะอมวาตะแปลงว่าเป็นพระเป็นอมภาตลมเดินไม่สะดวกเลือดฝ่ายน้ำก็ไม่สะดวกด้วยไฟก็ไม่พอแต่ไม่ปรากฏว่าท่านเป็นอะไรเลยแล้วล่ะพวกเรานั่งเพียง2ชั่วโมงไม่เป็นไรหรอกคนเราจะได้ชีวิตที่ดีงามไม่ใช่ได้ฟรีๆ
ต้องได้มาด้วยการฝึกมนุษย์เป็นสัตว์พิเศษคือสัตว์ไม่เหมือนสัตว์อื่นฝึกได้ไม่มีขอบเขตถ้ายังไม่ได้ฝึกมนุษย์เสียเปรียบสู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้ถ้าได้ฝึกขึ้นมามนุษย์ประเสริฐกว่าเทวดาประเสริฐกว่าพรหมทั้งเทพก็ชื่นชมพรหมก็สรรเสริญกว่าไปเพราะความเป็นพิเศษของมนุษย์เพราะฐานะเลิศของมนุษย์มนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่เรียกว่าธรรมสัตโตธรรมสัตตาสัตว์ที่ต้องฝึกและฝึกได้ธรรมะนะครับธรรมะธรรมะแปลว่าฝึกแปลว่าคมทอทหารมอมาไม่ใช่ทอทงมีคำกล่าวของนักปราชญ์ฮินดูศาสนาพราหมณ์แต่โบราณผู้มาก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นในโลกเขาพูดว่าอาหารนิทธาพยะเมทุนันจะสามันเนตปสุสุภินารานังแปลว่าการกินอาหารการนอนหลับสบายนั่งหลับก็เป็นนั่งกรนก็เป็นการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายคือความตายเป็นหลักและการสืบพันธุ์ระหว่างเพศมีถุนมีถุนพระตาบดีว่าสืบพันธุ์แปลว่าสืบพันธุ์สี่อย่างนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์ฟังแล้วคิดนะคิดสี่อันนี้เป็นของธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ทุกชนิดมดตัวแดงแมวตัวน้อยถึงผู้ถึงคนถึงเทวดาไปนู่นจริงจริงจริงชื่อว่าสัตว์ด้วยกันมันคล้องคล้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละสัตว์แปลว่าผู้คล้องตอนต่อมามีคำกล่าวตามมาว่าถ้าโมหิเตสร้างอธิโกวิเศษโสพอเวลาเราแปลแล้วพอแปลอีกแบบใหม่พอแปลว่าธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์วิเศษไปกว่าสัตว์เท่านี้แต่ความจริงมันไม่ได้แปลว่าอย่างนี้เพราะไม่ใช่ธรรมะตัวทอทงมันเป็นทอทหารธรรมะแปลว่าฝึกถ้าโมหิเตสร้างอธิโกวิเศษโสวิเศษแปลว่าแปลกกว่าเขาแต่ส่วนที่เหลือส่วนที่มีไม่ได้แปลว่าดีกว่าเขาวิเศษกว่าเขานะการได้ฝึกหัดพัฒนาเท่านั้นทำให้มนุษย์นี้วิเศษไม่เหมือนสัตว์แปลกประหลาดไปกว่าสัตว์สุดท้ายท่านสรุปว่าธรรมานิปหินังปสุภิสมานาถ้าขาดการฝึกการหัดซะแล้วคนและสัตว์ก็เซมคือกันออนเซมคือกันเบิดทอกันนักศึกษาจำไว้ให้ดีเรามาฝึกวันนี้ครึ่งทางแล้วนะถ้าไม่ได้ฝึกเลยมันจะคือเก่าถ้าฝึกไปมากๆมันจะแปลกกว่าเก่าจะดีขึ้นสรุปแล้วชีวิตของคนและสัตว์ทั้งหลายจะดำรงตัวดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณ instinct of life คำนี้จำไว้ให้ดีสัญชาตญาณเพื่อความรู้ที่เกิดมาพร้อมกับชีวิตภาษาสมัยใหม่เขาใช้ว่า instinct of life in นะแปลว่าสัญชาตญาณแห่งชีวิตมีอะไรบ้าง
การกินการนอนการบั่นกลัวต่อภัยอันตรายย่านตายบ่มีใครบอกเป็นเองตั้งแต่เกิดมาคือโดยขับว่าลงเลี้ยงดีกว่าเรียนสอนวิธีกลัวตายมีไหมสอนวิธีนอนหลับแทบๆมีไหมมานี่ยังไม่ได้สอนเลยนั่งหลับไปเลยก้นข้อของกองนึ่งมาจากสัญชาตญาณและตัวสุดท้ายสืบพันธุ์มีโรงเรียนสอนไหมเป็นเองรู้เพื่อบอกดอกก็ห่วงดีละสารเสื่อวิสัยสมต่างล้อก็ได้เกิดกลัวกันห่างกระหักหอมรู้เพื่อบอกเขาเลยเป็นเองเสียนี่มันเป็นเองนะมันเกิดมาพร้อมกับชีวิตและชีวิตทั้งหมดมันก็หมุนเวียนไปกับสิ่งเหล่านี้แหละหมุนตีไปกับสิ่งเหล่านี้ไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้แหละแสวงหาสิ่งที่มากินแสวงหาที่หลับที่นอนให้มันสนุกให้มันสะดวกสบายให้มันดีมันงามให้มันเกื้อกูลให้มันพิเศษปานี่ขึ้นไปแล้วก็หาวิธีหลบหลีกปลีกหนีจากภัยจากความตายจากสิ่งที่น่ากลัวหาวิธีการต่อสู้จนสามารถสร้างระเบิดสร้างขีปนาวุธขึ้นมาเข็นฆ่ากันก็เพราะภัยนี้แหละพยะอย่างนี้มันแปลว่าความกลัวแต่พวกเรามันแปลเอาเฉยๆดอกยังไม่ได้แปลก็แปลว่าภัยตามภาษาบาลีภัยนั้นแปลว่ากลัวนะแปลว่ากลัวและการสืบพันธุ์อันนี้แหละที่เราหมุนมุ่นหมกมุ่นวุ่นวายจบแสวงหาจบนี่ดนอยู่ต่อสู้อยู่ยื้อแย่งแสวงหากันจบแย่งที่กันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อจะแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาในอำนาจมากๆที่มีปัญหาถ้าไม่ได้ฝึกอยู่เหนือสัญชาตญาณเหล่านี้มนุษย์จะเร็วร้าวไปยิ่งกว่าสัตว์ที่พูดว่าธโมหิเตสังอธิโกวิเศษโสเราแปลว่าธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์วิเศษไปกว่าสัตว์ประเสริฐไปกว่าสัตว์ธรรมานิปหินังปสุภิสมานาถ้าขาดธรรมเสียแล้วคนและสัตว์ก็เสมอกันเหมือนกันควรจะแปลมันว่าถ้าขาดธรรมเสียแล้วคนนี่แหละจะเร็วร้าวไปยิ่งกว่าสัตว์ในสิ่งที่สัตว์ทำไม่ได้คนทำได้มนุษย์ทำได้ถ้าขาดศีลขาดธรรมคำจุนจิตใจแล้วมนุษย์นี่แหละจะเร็วร้าวที่สุดไปยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายจะเบียดเบียนจะขบเหงจะเข็นฆ่ากันอันนี้คือสัญชาตญาณแต่คำที่ว่าถ้าโมหิเตสังอธิโกวิเศษโสการฝึกหัดพัฒนาเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์นี้คนนี้แปลกพิเศษดีงามไปกว่าสัตว์นี่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการพัฒนาจากสัญชาตญาณที่เรามาเนี่ยเราพัฒนาสัญชาตญาณเป็นภาวิตญาณลองเขียนดูสินักศึกษาจากสัญชาตญาณสู่ภาวิตญาณเราไปหมดแล้วน่าสงสารที่สุดทั้งผู้เทศผู้ฟังเห็นแต่ทางท่านปริยาโททางนู้นท่านจดจ่องปริยาตีหลับเลยถามว่าสัญชาตญาณคืออะไรภาวิตญาณคืออะไรไม่รู้เรื่องหรอกฟังไปเฉยนี่นำช้ำโกนด้วยหรือปริยาเอกแล้วมั่งนั่งโกงอยู่ตรงนี้จากสัญชาตญาณมันเป็นภวิตญาณภวิตะภวิตาเป็นภาษาบาลีแปลว่าพัฒนาภาษาสมัยใหม่เขาใช้คำว่า intellection มันดูให้ดีมันง่ายจ้ะง่ายที่จะจำด้วย
ภาษาบาลีจะลงท้ายคำว่าญาณญาณภาษาอังกฤษจะขึ้นตัวคำว่าอินเมื่อกี้นี่สองอินแล้วก็สองญาณด้วย instinct of right และ intuition อินแรกคือสัญชาตญาณอินสอง intuition คือภาวิจารณ์ความรู้ที่จะต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่มาควบคุมตัวนี้ไม่ไปตามอำนาจของตัวนี้อยากกินดีก็ไม่ได้กินเราควบคุมมันไว้ให้กินมากๆตามมีตามเกิดเต็มโต๊ะก็จะเอาเต็มบาทก็ไม่ได้นะมันจะต้องพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเป็นภาวิตญาณบ้าพระพุทธเจ้าบอกให้เรารู้จักให้เรารู้จักว่าโพชฌเนมตัญจุตานะตัวนั้นมันเป็นญาณตัวใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็นความรู้ถ้าตามความรู้สึกเรามีเท่าไหร่มันก็จะกินหมดใช้หมดชอบตัวนั้นมันก็เอาอยากกินเวลาใดมันก็กินได้อยากกินตอนเย็นมันกินกลางคืนก็กินนอนหลับตื่นมันกินนี่ก็ได้แต่เรามีภาวิตญาณพัฒนาความรู้นี่คือมาควบคุมความรู้เก่าเมื่อสามารถพัฒนาภาวิตญาณคือพัฒนาความรู้ความสามารถข้อวัดปฏิบัติประพฤติปฏิบัติขึ้นมาลงตัวแล้วจะให้ผลใหม่ออกมาแต่มีลักษณะบุคลิกภาพการดำเนินชีวิตที่แปลกไปกว่าเก่าอีกจะเป็นญาณใหม่ที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณเอ้าญาณที่สามเลยนะสามเลยนะตัวนี้ภาษาสมัยใหม่เขาจะใช้คำว่า intuitive speed dog นั่นสามอินสามยานสามอินที่เรามาทำอยู่ตรงนี้เรามาพัฒนาจากสัญชาตญาณมาควบคุมถ้าวิจารณ์เราจะไม่ผิดกับสัตว์เหมือนกันเท่ากันสัตว์มันดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณเราไม่สามารถจะดำรงชีวิตจะได้โดยสัญชาตญาณถ้าปล่อยให้สัญชาตญาณทำงานเราจะเบียดเบียนกันจะเข็นจะฆ่าจะยื้อแย่งจะข่มเหงจะรังแกกันยิ่งกว่าสัตว์เวลามันเกิดมาอย่างลูกเป็ดลูกห่านพ่อแม่มันไม่ได้สอนเลยพอเกิดมาพบตอนเช้าตอนสายมันก็ลงน้ำไหว้ไปกับแม่มันได้แม่ไม่ได้สอนเลยมันเป็นเองโดยสัญชาตญาณแต่คนเราไม่ใช่อย่างนั้นชีวิตจะดีจะงามต้องฝึกหัดต้องหัดต้องอดต้องทนต้องฝึกฝนพัฒนาเราเกิดมาเราอาศัยพ่ออาศัยแม่เป็นครูบาอาจารย์ให้เราฝึกตั้งแต่กินก็พ่อแม่ฝึกให้จับยัดใส่ปากให้ฝึกกินฝึกขับฝึกถ่ายเอาเราไปใส่ช่องทำสะอาดให้และสอนนุ่งห่มก็พ่อแม่ฝึกให้พูดจาก็พ่อแม่ฝึกให้ยืนเดินนั่งนอนทั้งหมดการดำรงชีวิตได้รับการฝึกหัดมาจากพ่อจากแม่เกิดมาได้สัก10ปีถ้าปล่อยทิ้งเลยตายไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณชีวิตมนุษย์จะต้องได้มาอย่างดีงามด้วยการฝึกสูงขึ้นมาเราฝึกให้เก่งขึ้นมาขึ้นมาคนนั้นดีฝึกยังไงมันก็ได้อย่างนั้นคนเราลองมองไปทางชั่วแต่ยิ่งมองมาทางดีก็จะเห็นว่าไม่ใช่มันเป็นได้ง่ายๆมันฝึกเอาอย่างกินเหล้าไม่ใช่อะไรอร่อยเป็นยาพิษทั้งขมทั้งขื่นทั้งฝาดทั้งเฟื่อนทั้งเผ็ดหน้าบูดหน้าเบี้ยวกินไปแล้วอาเจียนรากออกมาปวดหัวมัวเก้าด้วยความผิดใจของมนุษย์ที่คิดว่ากินอันนี้มันดีมันก็
มันกล้าหาญงดงามมันสง่าผ่าเผยวัดกันด้วยค่านิยมของสังคมสมัยนั้นก็ฝึกกินใหม่ก็รากขมขื่นอาเจียนบางทีเมาไม่รู้เรื่องแก้ผ้าเดินขับถนนคนเดียวบางทีร่าอาเจียนจนให้สุนัขมาช่วยเก็บให้น่าจะเข็ดแต่หลับแต่พอมันสั่งเมาเอาอีกฝึกอีกแยกเข้าไปกินเข้าไปนานๆเข้าก็กินได้อย่างสบายเป็นของอร่อยซื้อกินแพงๆก็ยังซื้อนี่ฝึกได้ฝึกสูบบุหรี่ไม่ใช่ง่ายเมาดูแล้วก็ซื้อสูบมันผ่านคือออกจมูกให้ได้ไม่ใช่ของง่ายสมักขัดแขนไอ้ดำปวดหัวเศร้าจะเอากรอบมาให้เธอหนาอัดแปลมาก็เลยติดเก่งนี่มนุษย์ความเป็นพิเศษของมนุษย์ทางชั่วนะถ้าใครจะมวนบุหรี่กอกโตๆมวนโตๆไปหันให้ควายสูบทุกวันทุกวันวันละมวนมันยังไงมันก็ไม่ติดตกมันไม่เก่งมนุษย์เอาเหล้าไปกอกควายมันยังไงมันก็คงไม่ติดมันจะต้องอาเจียนเราจะเห็นถือขวดเป็นจะวิ่งหนีแต่มนุษย์ทำได้หัดกินยาพิษก็ได้กินของเมาๆก็ได้ทีนี้ถ้าเราจะหัดให้มันดีล่ะจะไม่ได้เลยก็ยิ่งได้แต่มันอาจจะไม่ถูกใจสัญชาตญาณมันจะต้องฝืนครับเพราะเหตุนี้แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆนั่งคุ้มคิดอยู่จะไปสอนใครหนอเรื่องที่เราได้พบได้เห็นมันเป็นเรื่องละเอียดสันโตปนิโตละเอียดปณีตคำพีรังลึกซึ้งมากคำพีรถังคำพีรถามีความหมายมีอัตกว้างขวางลึกซึ้งทุรานุโพธายากที่คนจะเข้าใจตามด้วยได้ยากนิปุนังเป็นของเล็กของน้อยของละเอียดอนุเป็นอนุละเอียดละเอียดมากไม่ใช่มองเห็นด้วยตาทุตทะสังเห็นได้ยากเพราะจะต้องเห็นด้วยการปฏิบัติการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติได้ด้วยคือจะต้องปฏิโสตคามิงนิพพานเป็นสิ่งที่จะต้องทวนกระแสต่อความรู้สึกของสัญชาตญาณมันไม่เป็นรับไม่เป็นไปตามสัญชาตญาณต้องทวนกระแสฟื้นทวนสวนขับต่อความรู้สึกของสัญชาตญาณการกินการอยู่การหลับการนอนการสืบพันธุ์การหวาดกลัวจะฟื้นทวนสวนขับต่อสิ่งเหล่านี้คิดไปคิดมาก็ท้ออาจจะเหนื่อยเปล่าเราอาจจะเหนื่อยเปล่าที่จะสอนคนอื่นเขาจะไม่เข้าใจ7 สัปดาห์ใช้เวลาพิจารณาในเรื่องนี้จบ49 วันข้าวไม่ได้กินนะครับลองดูพระไตรปิฎกเล่มแรกก็ไปเล่มที่1ไปถึงเล่มที่4จะได้เห็นในเรื่องเหล่านี้บทที่ว่าสัมโพธิการจะได้เห็นว่า7 สัปดาห์ที่ท่านคิดคุ้นอยู่ในเรื่องนี้ไม่ได้กินข้าวสักคำคิดแต่ในเรื่องนี้กินข้าวแต่วันโน้นวันที่ก่อนตรัสรู้ที่นางสุชาดาเอาไปถวาย49 คำเป็นก้อนต่อ49 ก้อนข้าวมัทุปยาตไอ้49 ก้อนเนี่ยมันคุ้มมาได้ตั้ง49 วันวันละคำคิดดูแล้วแต่พวกเรามันมากๆมันจะคุ้มไปได้นานเหมือนกันนะถ้าฝึกเป็นในที่สุดในพระทัยของพระองค์ก็มองเห็นว่าทุกคนเป็นตถาคตมึงกับเรา
ที่เราชื่อที่พระองค์เรียกพระองค์ว่าเราตถาคตคือลดพระองค์ลงมาเหมือนคนทุกคน